วัวสามพ่อลูกออกจากคอกหาหญ้ากินข้างถนนหน้าไทยประการระหว่างข้ามถนนถูกรถยนต์จนเสียชีวิตด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการพบผู้ประกอบอุตสาหกรรมในอำเภอบ่อไร่รับทราบความต้องการขณะที่ประชุมอนุกรรมการการบุกรุกที่ดินเร่งรัดที่ดินหลังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์บ้าน7แปลและที่ดินเกาะ58และสัมภาษณ์พิเศษนายอลงกรณ์แอครัตกับการส่งเสริมอาชีพในอำเภอบ่อไร่ต่อไปนี้พบกับธงชัยยีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2555กับผมต้องชัยมีทับทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนลูกวัวจนเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าสำนักงานไทยประกันชีวิตเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับวัว3พ่อแม่ลูกออกจากคอกหาหญ้าข้างถนนกินครับระหว่างข้ามถนนนะครับถูกรถยนต์ชนจนลูกวัวเสียชีวิตด้านเจ้าของรถยนต์นะครับต้องนำลูกวัวขายต่อให้กับโรงฆ่าสัตว์นำเงินมาซ่อมรถยนต์ของตนเองครับเมื่อเวลา 1:40 นวันที่16กุมภาพันธ์2555บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าตัวเมืองตราบริเวณใกล้เคียงบริษัทไทยประกันชีวิตร้อยตำรวจโทวุฒิพงษ์ตระกูลวิรัตตันติร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนวัวหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเพียงลูกวัวเพศเมียอายุประมาณ 5-6 เดือนนอนล้มอยู่สภาพขาซ้ายหักเลือดไหลออกจากปากและร้องด้วยความเจ็บปวดและพยายามลุกหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ทำกลางประชาชนที่ผ่านไปมาและลุ้นให้ลูกวัวตัวนี้ลุกขึ้นให้ได้ซึ่งหลายคนได้พูดเสียงเดียวกันว่าสงสารลูกวัวตัวนี้สอบถามผู้ที่อยู่ในระแวกที่เกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าลูกวัวเพศเมียตัวนี้ถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บหลังจากเดินมาพร้อมกับพ่อแม่ลูกจำนวน3ตัวเพื่อออกมากินหญ้าบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุเป็นประจำทุกคืนและเคยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดมาแล้ว3ครั้งเพื่อต้อนวัวทั้ง3ตัวกลับเข้าไปในป่าห่างจากถนนประมาณ200เมตรจนกระทั่งในวันนี้วัวพ่อแม่ลูกทั้ง3ตัวยังคงออกมาหาหญ้ากินเหมือนเช่นเคยระหว่างที่วัวทั้ง3ตัวข้ามถนนได้มีรถยนต์เก๋งที่ขับเข้าตัวเมืองตราดไม่ทันระวังชนลูกวัวเพศเมียจนล้มทั้งยืนส่วนพ่อวัวและแม่วัวได้เดินหนีหายไปเข้าไปในป่าก็ข้ามไปเกาะบ้านเข้าซึ่งใส่อยู่แถวนี้แหละจะโดนชนไหมไม่โดนชนนะมันข้ามอย่างนี้แหละข้ามไปข้ามมาเรามาวันนี้จ้ะเรามาวันนี้มาวันนี้เคยเห็นมาวันนี้แหละแล้วนี่เป็นไงรถชนขณะที่นายพงศักดิ์มุกดาสนิทอายุ35ปีเจ้าของรถยนต์เก๋งใหม่เลขทะเบียนกไก่ขไข่5196ตราดให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองกำลังขับรถยนต์กลับบ้านที่บ้านเนินตะแมวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองมองไม่เห็นวัวตัวดังกล่าวและได้พุ่งชนลูกวัวอย่างแรงทำให้ด้านหน้าพังยับเยินและหม้อน้ำแตกขณะที่ตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดพี่ตอนนั้นพี่มายังไงผมก็ขี่มาของผมเนี่ยตรงๆเนี่ยแล้วเห็นปะไม่เห็นอ่ะมันวิ่งข้ามว่ะกี่ตัวกี่ตัวพี่ฮะกี่ตัวไม่เห็นเลยไม่รู้กี่ตัวผมรู้แต่มาถึงปุ๊บโดนไปแล้วไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยมันได้เบรกเลยใช่ไหมมันมืดเลยมาถึงปุ๊บก็โดนเลยสำหรับลูกวัวเพศเมียตัวนี้หลังเกิดเหตุยังไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของวัวตัวนี้นายพงศักดิ์จึงนำลูกวัวตัวนี้ไปขายต่อให้กับโรงฆ่าสัตว์เพื่อนำเงินที่ได้มาซ่อมรถยนต์ของตนเองซึ่งคาดว่าจะได้ราคาไม่เกิน 4,000 บาทขณะที่ค่าซ่อมรถอยู่ประมาณ 40,000 บาท
เนื่องจากอะไหล่รถยนต์คันนี้ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับนำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอบ่อไร่พบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการครับนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปิงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมออกพบปะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงโม่หินบริษัทเพชรสยามศิราตะจำกัดในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรครวมทั้งความต้องการด้านต่างๆจากภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวว่าการนำส่วนราชการพบผู้ประกอบการเป็นการรับฟังปัญหาต่างๆของผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจได้รับผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านต่างๆซึ่งจากการพบปะผู้ประกอบการรายนี้ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่หินโดยได้รับสัมปทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่พบปัญหาจากการประกอบกิจการเนื่องจากมีตลาดที่แน่นอนประกอบกับจำหน่ายหินในราคาต่ำกว่าตลาดเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงและมีตลาดในประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐตัดเส้นทางสายใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่รถบรรทุกหินวิ่งผ่านเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยทางผู้ประกอบการพร้อมจะสนับสนุนหินและเครื่องจักรที่มีอยู่ทางจังหวัดจะได้หารือเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจังหวัดตราดนะครับก็เร่งรังวัดที่ดินที่หมู่3บ้านเจ็กแบ๊ะอำเภอเกาะช้างรวมไปถึงพื้นที่เกาะกูดอีก5แปลงครับเมื่อเวลา 10:30 นาทีที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราดนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตราดโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินหลังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านเจ็กแบ๊ะหมู่3ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดและการเร่งการดำเนินงานการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของรัฐในท้องที่อำเภอเกาะกูดจำนวน5แปลงที่ขณะนี้กำลังดำเนินการให้ดำเนินงานโดยเร็วนายนพดลศรีสุขได้กล่าวในที่ประชุมว่ามอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบที่ดินหลังวัดของอำเภอเกาะช้างที่บ้านเจ็กแบ๊ะโดยเร่งการสำรวจใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเตรียมลงพื้นที่ในการกำหนดหลังวัดใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขการออกหลังวัดอันเดิมและจะทำการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วจนิลภักกันสักครู่กับช่วงหน้าไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนายอลงกรแอคลัตนายอำเภอบ่อไร่กับการส่งเสริมอาชีพในอำเภอบ่อไร่ครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนายอลงกรแอคารัตนายอำเภอบ่อไร่กับการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ครับจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและส่วนราชการเดินทางไปพบปะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในอำเภอบ่อไร่ประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มและบริษัทเพชรสยามศิราตราเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการซึ่งทางผู้ประกอบการได้เสนอแนะและให้ความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในอำเภอบ่อไร่รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในอำเภอบ่อไร่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้นายอลงกรแอคารัตนายอำเภอบ่อไร่ได้ให้สัมภาษณ์กับต่างทีวีในเรื่องนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งจุดแรกที่ไปก็เป็นสวนปาล์มสุขสมบูรณ์นะครับในสวนปาล์มสุขสมบูรณ์เนี่ยท่านก็ได้วางแนวไว้แล้วผมเองกับท่านเกษตรจังหวัดนะครับก็คงต่อไปถึงเกษตรอำเภอในพื้นที่บ่อไร่เนี่ยก็คงจะต้องให้ในเรื่องของส่งเสริมเรื่องการปลูกปาล์มที่ถูกต้องถูกวิธีปาล์มมีคุณภาพไม่ใช่ไปหลงในปาล์มที่ไม่มีคุณภาพแล้วเราไปปลูกไปสักสามสี่เสียเวลาเปล่าๆเกษตรกรนะตอนนี้จะให้ความรู้เกษตรกรตรงนี้เราคิดกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยกันในของกลุ่มเกษตรกรที่จะปลูกปาล์ม
ที่จะเกิดขึ้นใหม่หรือที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้รู้วิธีที่ถูกต้องในการดูแลสวนปาล์มโดยบริษัทสุขสมบูรณ์เนี่ยรับเป็นเจ้าภาพในการให้ความรู้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับสำหรับที่มาต่อจากสวนปาล์มแล้วก็มาที่บริษัทเพชรสยามศิลาตราดเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องโรงโม่หินนะครับก็ทางท่านกรรมการผู้จัดการนะฮะคุณสุรศักดิ์ในพี่เพ่งของเราเนี่ยครับก็บอกแล้วว่าจะช่วยเหลือเต็มที่ท่านบอกว่านโยบายท่านคือชีวิตที่เหลือเพื่อหมอไร่นะครับท่านก็จะมาช่วยเหลือโดยในเรื่องหินเนี่ยท่านก็ในของเรื่องสาธารณประโยชน์ต่างๆท่านช่วยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่นี่ในส่วนที่จะส่งเสริมอาชีพท่านบอกว่าจะเน้นให้กับคนหมอไร่ก็คือในเรื่องการทำแปลงผักปลอดสารพิษนะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพกรีดยางปาล์มเพิ่มเติมให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ่อไร่ผมเองก็จะวางแนวทางในเรื่องของการท่านผู้ว่าท่านบอกว่าต้องดูคนที่มีความพร้อมก่อนนะดูคนที่มีความพร้อมมีใจรักนะฮะไม่ใช่ว่าบางทีแล้วมาฝึกอบรมเสร็จปุ๊บก็ไม่ไปทำจะเสียเปล่าท่านในเรื่องคนเพราะฉะนั้นเรื่องคนเนี่ยคือหน้าที่ของผมโดยตรงซึ่งจะต้องหาคนแล้วก็จะต้องเชิญชวนบุคคลเหล่านั้นให้มีโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพส่วนเรื่องเงินทุนนี่ก็คงจะเบาใจไปได้ส่วนหนึ่งเพราะทางบริษัทเพชรสยามศิลาตราดบอกว่าจะเป็นเรื่องของทุนการอบรมให้นะครับนี่ครับนี่คือแนวทางที่เราวางไว้ครับแล้วก็ประธานเรื่องช้างที่ผ่านมาวันที่10ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับดูแน่ตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจละเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้เราไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ครับสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่78แล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยวันนี้นำเสนอโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในอินทนินเกมนายประเวศดีหลายผู้อำนวยการโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเพิ่มทักษะกีฬาประเภทต่างๆโดยเน้นการมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬาการชมกีฬาการเชียร์กีฬาความมีระเบียบวินัยความสามัคคีของหมู่คณะความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงรายการพยากรณ์อากาศครับวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้ทางขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดนะครับก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกลุ่มคนเปราะบางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราดจำนวนกว่า300คนครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดนายนพดลศรีสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจำนวน398ราย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยากลุ่มคนที่เปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี2554ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนางนันทกาวัฒนาประยูนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดกล่าวว่าการมอบเงินเยียวยาในครั้งนี้จังหวัดตราดได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในด้านคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางคือเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาเป็นอันดับแรกสำหรับจังหวัดตราดเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2554มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ82หมู่บ้าน17ตำบลมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ82หมู่บ้าน17ตำบลในวันนี้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบางในเขตอำเภอเมืองตราดจำนวน398รายส่วนกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาสมิงมีจำนวน104รายและอำเภอแหลมงอบจำนวน98รายรวมทั้งจังหวัดมีจำนวน600รายโดยแต่ละรายจะได้เงินจำนวน 2,000 บาทยอดเงินงบประมาณที่มอบให้กับกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดตรารวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาทจังหวัดตราดนะคะโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้มอบเงินให้แก่คนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนเปราะบางนี้หมายถึงผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเขตประกาศภัยพิบัติของจังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนะคะก็ที่จังหวัดของเราก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอเขาสมิงอำเภอบอดไร่อำเภอแหลมงอบและเกาะช้างนะคะแต่ที่ส่งรายชื่อมานี้ก็มี3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบนะคะในวันนี้นั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเบญจวรรณอ่านเปลืองก็ได้มอบให้ท่านรองผู้การจังหวัดตราดท่านนพดลศรีสุขเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยหรือเรียกกลุ่มคนเปราะบางนะคะที่อำเภอเมืองจำนวน398คนของจังหวัดตราดของเราเนี้ยมีทั้งหมด600คนที่ท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจขึ้นมานะคะฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 2,000 บาทนี้เป็นขวัญและกำลังใจนะคะให้แก่ราษฎรกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะซึ่ง 2,000 บาทก็เป็นเยียวยาทางด้านจิตใจว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะคะจะต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็กลุ่มคนเปราะบางนี้ก็จะมีกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุสตรีนะคะผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสภาวะจิตใจที่ย่ำแย่อะไรแต่อยู่ในเขตภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือของหลายๆส่วนทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งทางท้องถิ่นและทางอาสาสมัครของเราแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะคะที่จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วทั้งประเทศนะคะและในวันนี้ก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ดำเนินการมอบโดยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะนำร่องมานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงมอบเงินคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับจัดคาราวานวิทยาศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นำความรู้มามอบให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดตราดครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ถือว่าเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นการสื่อสารความรู้ให้กับผู้เข้าชมให้เข้าใจสาระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายในจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สร้างความเพลิดเพลินไปพร้อมกับความรู้แต่ในวันนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้จำลองพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงให้กับนักเรียนในจังหวัดตราดอาทิหอจำลองดูดาวภาพติดตาเมื่อเราจ้องภาพอะไรนานๆแล้วมองไปสิ่งอื่นภาพนั้นยังคงติดจ่าอยู่เพราะสมองเหล่าล้ากับการรับข้อมูลเดิมเป็นเวลานานซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนเป็นจำนวนมากนายสุวิทย์เป้านาเรืองนักวิชาการสำนักงานพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดตราดนี้
เป็นการนำเอาสิ่งของจำลองการทดลองภายในพิพิธภัณฑ์มารวบรวมมาแสดงให้กับนักเรียนในจังหวัดตราศึกษาค้นคว้าซึ่งคาดว่าการนำมาแสดงในวันนี้จะทำให้นักเรียนที่สนใจได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าการนั่งเรียนภายในห้องระหว่างวิทยาศาสตร์เป็นการจำลองกิจกรรมทั้งหมดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตั้งอยู่ที่เทคโนโลยีคลอง5ปทุมธานีเนี่ยจำลองให้มีขนาดเล็กลงโดยมีจำนวนกิจกรรมเหมือนกับที่ตึกลูกเต๋าที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่คลอง5นะครับก็จะมีทั้งตัวนิทรรศการตัวกิจกรรมห้องแลบห้องไซโชอะไรต่างๆเนี่ยโดมดูดาวอะไรเงี้ยครับเราเคลื่อนที่มาให้น้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มันสนุกสนานถ้าเราสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วตราดจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักแต่ว่าด้วยน้องๆที่อยู่ต่างอำเภออีกทีนึงไม่มีโอกาสไปที่กรุงเทพก็มาที่นี่แล้วน้องก็สนใจที่จะร่วมเล่นตอบคำถามกับพี่ๆที่เป็นสตาฟที่เป็นน้องๆของโรงเรียนนี้ที่มาช่วยงานกับเราได้ดีมากเลยครับจริงแล้วเป็นโครงการคารวานวิทยาศาสตร์เราจะตระเวนไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายของระยะการจัดงานของเราในครั้งนี้นะครับก็จะมีชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟแบบแฮนด์ส์ออนที่เด็กๆเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของเขาเองนะครับจำนวน64ชิ้นนะครับเรามีกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์หันษาที่เด็กๆเข้าไปประดิษฐ์ทดลองนะครับแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับไปด้วยครับจำนวน10กิจกรรมด้วยกันแต่ละอย่างที่ทางคารวานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินำมาจัดแสดงภายในงานได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนมากคือกล่องบันทึกเสียงที่สามารถบันทึกและเปิดเสียงของตนเองฟังได้เด็กชายวรวุฒิอภิบาลศรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเนินทรายวิทยากล่าวว่าจากการที่คารวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงทำให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากเพราะบางอย่างวิทยาศาสตร์สามารถสอนให้เราเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ทำให้คนเราแต่ว่ารู้สิ่งต่างๆครับสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเจอไม่เคยได้ก็จะสมมุติว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราจะได้รู้ไงครับว่าจะได้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยครับสร้างสรรค์ได้ครับเพราะมันบันทึกเสียงได้ครับฮัลโหลแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยก็แปลกครับงงที่มันบันทึกเสียงได้ครับเทศบาลตำบลเกาะช้างนะครับมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันปัญหาดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอเกาะช้างรวมไปถึงขนาดนี้มีการจัดเตรียมรถน้ำ2คันนะครับเพื่อคอยนำน้ำไปให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับอำเภอเกาะช้างซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาเมื่อเกิดฝนตกลงมามากจะทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทางเทศบาลเกาะช้างจึงเร่งแก้ไขปัญหาและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสรัญจิรังสีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างกล่าวว่าทางเกาะช้างได้มีการติดตามพยากรณ์ซึ่งคาดว่าจะมีมรสุมด้านของภาคตะวันออกและชายฝั่งทางเกาะช้างจึงเตรียมความพร้อมด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุดทหารเรือของศูนย์เฝ้าระวังทางบกและทางทะเลจำนวน20นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกาะช้างในการออกให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้ำเช่นปีที่ผ่านมานอกจากนี้นายสรัญยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำบนเกาะช้างว่าในปีที่ผ่านมาทางอำเภอเกาะช้างได้จัดส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า30เที่ยวสำหรับในปีนี้ทางเทศบาลเกาะช้างจึงมีการเตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวน2คันเพื่อคอยให้บริการประชาชนหากน้ำไม่เพียงพอในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกหนักๆเนี่ยต้นไม้อาจจะล้มนะครับแล้วก็ดินโคลนจะถล่มลงมาเนี่ยนะครับทางเทศบาลก็ปัจจุบันทางเทศบาลเองก็ได้รับการสนับสนุนจากทหารเรือนะครับศูนย์ชุดเฝ้าระวังภัยทั้งทางบกทางทะเลนะครับชุดหนึ่งนะครับเราก็ได้ขอความร่วมมือแล้วก็ประสานความร่วมมือกันอยู่นะครับก็ในการเฝ้าระวังเมื่อมีเหตุเกิดปั๊บเนี่ยเราสามารถ
จะเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วนะครับเพราะว่าทหารก็20 นายของทางเทศบาลก็มีอยู่10 นายนะครับรวมทั้งของอาสาสมัครกู้ภัยบุญช่วยเหลือนะครับเราก็ประสานกันอยู่ช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์ 2555ครับภาคตะวันออกมีเมฆบางในตอนเช้าอากาศร้อนโดยฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมากเกษตรกรจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอรวมทั้งระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่นเพียและไรชนิดต่างๆซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ผลอ่อนร่วงหล่นมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเหตุการณ์รถยนต์ชนลูกวัวจนเสียชีวิตนะครับส่งผลให้เจ้าของรถนะครับต้องนำลูกวัวตัวดังกล่าวไปขายต่อให้กับโรงฆ่าสัตว์เพื่อนำเงินมาซ่อมแซมรถยนต์ของตนเองวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมทรงชัยมีกับทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับให้มั่งให้มีให้ร่ำรวยกันดีนะ
ังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเฮาได้เว้าจาจังใดอดสาเอาก่อนเด้อนาแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โสดให้มานให้มัง